สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้กล้องงูนะครับกล้องงูตัวนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาในแอป Shopee นะครับในราคา109 บาทนะครับท่านผู้ชมกล้องงูมีไว้สำหรับอะไรมีสำหรับใช้เวลาเราไปทำงานหรือไว้ดูจุดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเช่นช่องแอร์รถยนต์นะครับที่อยู่ด้านในที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็สามารถใช้กล้องตัวนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับกล้องตัวนี้สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กหรือจอ Android ได้ครับท่านผู้ชมสิ่งที่ได้มาที่เราซื้อมาก็จะมีสาย OTG ตัวนี้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นใช้ USB นะครับอีกฝั่งนึงนะครับจะต่อเข้ากับอีกปลายด้านนึงนะครับของกล้องนะครับก็คือเสียบเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปเสียบที่จอ Android ที่รถหรือโน้ตบุ๊กได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ที่ได้มาก็คือจะเป็นตัวแปลงครับแปลงเป็นหัวไทป์ C นะครับโทรศัพท์มีหลายรุ่นนะครับก็อันนี้ก็มีตัวแปลงมาให้นะครับก็แปลงเสียบเข้าตัวนี้นะครับนี่นะครับสามารถใช้กับโทรศัพท์ไทป์ C ได้นะครับอันนี้ถ้าไม่แปลงก็สามารถเสียบเข้าโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกนะครับสามารถใส่กล้องครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับหมุนเข้าไปเวลาเราดูจุดที่เรามองไม่เห็นก็สะท้อนมานะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับท่านผู้ชมของผมใช้โทรศัพท์ Huawei นะครับ Y9 นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ที่ชาร์จแบตนะครับก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะก่อนการใช้งานนะครับเราก็เข้าไปโหลดครับโหลด USB Camera นะครับโดยเข้าไปที่ Play Store นะครับถ้าเป็น Android นะครับตัวนี้นะครับ USB Camera คือตัวสีเหลืองๆตัวนี้นะเห็นไหมแล้วก็สามารถกดโหลดเข้าไปเลยนะครับกดโหลดกดติดตั้งนะครับถ้าท่านใดทำให้เป็นก็สามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับกำลังติดตั้งครับตัวนี้คือโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปิดเลยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดตกลงไปเรื่อยครับตกลงไปเรียกนะครับอนุญาตให้ USB Camera ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอก็อนุญาตนะครับกดอนุญาตไปเรียกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเสียบดูนะครับเสียบกล้องเข้านะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นนะครับอนุญาตให้แอปพลิเคชัน USB Camera เข้าถึงอุปกรณ์ USB นี้หรือไม่แล้วก็กดตกลงนะครับตกลงไปเรื่อยนะครับตกลงนะครับผมเห็นไหมกล้องใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้อันนี้คืออันนี้นะครับกล้องนะครับเห็นไหมสังเกตที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ของกล้องนะครับก็จะมีตัวไฟแสงสว่างครับจะมีปุ่มครับดูสังเกตที่กล้องนะครับเห็นไหมเพิ่มความสว่างได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับดูผมจะดูตัวนี้นะก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะก็ไม่ชัดมากครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับท่านผู้ชมถ้าเราไปที่มืดก็เปิดนี่ครับเปิดไฟนะครับเห็นไหมนี่นะครับ
ท่านผู้ชมเห็นไหมครับสามารถลดแสงได้เพิ่มแสงได้ครับเห็นไหมนี่ครับดูแนวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาสอนวิธีการใช้กล้องงูนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้ในทางที่ผิดนะครับใช้ในงานเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ